สวัสดีครับอยู่กับผมครับไอซ์จักรพันธ์ทวีศักดิ์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เราต้องปรับตัวนะครับจากวิถีเก่าเป็นวิถีใหม่แบบ New Normal สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เราได้อยู่รอดนะครับและยิ่งเราพูดถึงในเรื่องของธุรกิจครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เราสามารถสร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสังคมและความว่าเป็นมิตรต่อสังคมนั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับทุกอย่างมีคำตอบในคลิปนี้ในชุดตอนที่มีชื่อว่าการค้ายุคหลังโควิดที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจหากทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเล่นหมากรุกให้ประสบความสำเร็จและให้ชนะนะครับเราก็ต้องรู้จักคู่แข่งและรู้จักวางแผนเป็นอย่างดีแต่ถ้าเราอยากทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ให้ประสบความสำเร็จเราก็จะต้องเข้าใจสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมพูดครั้งนี้นะครับทุกคนคงเคยได้ยินอย่างแน่นอนเลย SE หรือ Social Enterprise หรือในภาษาไทยก็หมายถึงกิจการเพื่อสังคมนะครับกิจการเพื่อสังคมก็คือธุรกิจครับที่เรามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องใน3เสาหลักอันได้แก่ People Prosperity และ Planet นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมที่เรียกว่าArt for Cancer นะครับศิลปะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งถ้าเราพูดถึงผู้ป่วยทุกคนก็คงนึกถึงว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเงินบริจาคหรือเปล่าหรือเขาต้องการความสงสารแต่จริงแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องการนั่นคือความเห็นเข้าใจในตัวเขาเองนะครับการเห็นคุณค่าในตัวของเขาจึงนำมาสู่การสร้างธุรกิจนี้ครับเราได้เห็นคุณค่าผ่านงานศิลปะที่ช่วยบำบัดจิตใจให้เขามีความสุขที่ดีขึ้นอันนี้เป็นธุรกิจนะครับที่เพื่อสังคมจริงๆเลยในเรื่องของสังคมก็คือรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยนำมาช่วยจุนเจือครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องทางการแพทย์และที่สำคัญครับเราได้พัฒนาจิตใจและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No one left behind สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับอันที่2คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและทำให้โซเชียลเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนได้เพราะว่าเขามีเพจ Facebook นะครับ Art for Cancer เราสามารถคลิกเข้าไปนะครับง่ายครบจบในคลิกเดียวสั่งซื้อสินค้าได้และที่สำคัญครับประการสุดท้ายนั่นคือการอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นตัวนี้ครับกระเป๋าผ้าเราเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าเราก็ช่วยลดโลกร้อนอีกทางนึงด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมจึงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการที่เราเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ต้องใส่ใจต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและรู้จักการปรับตัวเลือกใช้เทคโนโลยีให้สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่านักธุรกิจรุ่นใหม่เราต้องเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นการแบ่งปันเพื่อให้ทุกวันของทุกชีวิตมีความสุขได้อย่างยั่งยืนพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานได้ทั้งงานได้ทั้งเงินอย่างเหมาะสมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมคือสายลมแห่งความหวังที่ยั่งยืนสำหรับวันนี้ผมไอซ์ศักรพันธ์ทวีศักดิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ